สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับของทาง Fujifilm นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้กล้องนะครับผมของ Fujifilm ไม่ว่าจะเป็น X Series หรือว่า GFX นะครับผมสามารถใช้งานเป็นเว็บแคมได้นะครับเอาไว้สำหรับทำไลฟ์นะครับออกทาง Facebook นะครับหรือว่าจะทำคอนเฟอเรนซ์นะครับผมเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านทาง Zoom Meeting นะครับผ่านทาง Hangout นะครับหรือว่าทาง Skype ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับผมก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ www.fujifilm-x.com นะครับผมหลังจากที่เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับผมให้เลือกไปที่ support นะครับแล้วก็เลือกไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมหลังจากที่เข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดแล้วให้เราไปในส่วนของซอฟต์แวร์ครับในส่วนของหน้าซอฟต์แวร์นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับแล้วเลือกไปที่ Fujifilm X Webcam ครับในหน้า Fujifilm X Webcam นะครับจะแสดงรายละเอียดให้เราเห็นนะครับผมตรงนี้ด้านบนนะครับจะแสดงบอกว่ากล้องรุ่นไหนสามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์แล้วก็วิธีการใช้งานนะครับผมเราสามารถเลื่อนลงมานะครับจะมีการบอกนะครับผมว่าเราสามารถใช้ได้บน Windows ระบบอะไรบ้างนะครับก็จะเป็น Windows 10นะครับแล้วก็ต้องเป็น64บิตเท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับบริเวณด้านล่างนะครับให้ติ๊กถูกที่ I agree และกดดาวน์โหลดได้เลยครับตรงนี้ให้เรากดเลือกเซฟนะครับผมว่าต้องการเซฟไฟล์ไว้ที่ตรงไหนนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเอาไว้นะครับบริเวณที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็กดเซฟได้เลยหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ให้เรากดคลิกได้เลยนะครับเพื่อเปิดไฟล์นะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่โฟลเดอร์นะครับ X Webcam INS 100นะครับตรงนี้เข้ามาและเลือกไปที่ภาษาอังกฤษนะครับจะลงท้ายด้วย EN นะครับจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Fujifilm X Webcam ครับตัวโปรแกรมจะเริ่มทำการติดตั้งนะครับให้เรากดทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับหลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เรากด close นะครับผมตรงนี้โปรแกรมนะครับจะให้เรารีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์1ครั้งนะครับผมคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการเซตติ้งตัวกล้อง Fujifilm กันนะครับผมสำหรับใช้งานเป็นกล้องเว็บแคมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราปรับไดโหมดของตัวกล้องนะครับผมมาที่ S นะครับผมสำหรับใครที่ใช้กล้อง XT4 นะครับผมให้เปลี่ยนในส่วนของ Movie Mode นะครับมาเป็นที่ Still นะครับคราวนี้มาดูวิธีการเซตติ้งที่ตัวกล้องกันเพิ่มเติมนะครับผมวิธีการเซตนะครับให้เรากดเข้ามาที่เมนูนะครับจากนั้นไปที่เมนู Setup นะครับผมเลือกเข้ามาที่ Connection Setting นะครับเสร็จแล้วในส่วนของ Connection Mode ตรงนี้นะครับผมให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น USB Tether Shooting Auto นะครับหรือ USB Tether Shooting Fix ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับในเมนู Setup นะครับให้เราไปที่เมนู Power Management นะครับผมในส่วนของ Auto Power Off ตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็น Off ครับจากนั้นนะครับผมเข้าไปที่เมนู AFMF Setting นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ Pre-AF นะครับผมให้เปิดการทำงานนะครับและเลื่อนลงมานะครับที่เมนู Face Eye Detection Setting นะครับผมเพื่อเปิดการตรวจจับใบหน้าครับอันนี้เราจะสามารถเลือกเป็น Eye Off ก็ได้หรือว่า Eye Auto ก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการต่อสาย USB นะครับจากกล้องนะครับ Fujifilm ที่เรามีนะครับเข้าสู่โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพโปรแกรมอื่นๆกันต่อครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเซตอัพในส่วนของ Facebook กันนะครับผมว่าเวลาเราจะไลฟ์ออก Facebook นั้นทำยังไงนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับเราเข้าไปที่หน้าโพสต์ของเรานะครับผมแล้วกดไปที่ไลฟ์นะครับผมวิดีโอไลฟ์ของเรานั่นเองหรือเหมือนที่เราทำไลฟ์ปกติเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมที่หน้าตัวไลฟ์โปรดิวเซอร์นะครับจะมีในส่วนของเซตอัพให้เราเลือกนะครับในส่วนของตัวเซตอัพเนี่ยจากตัวกล้องเว็บแคมนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโน้ตบุ๊กหรือว่าจากคอมพิวเตอร์ถ้าของมีอยู่แล้วนะครับให้เราเปลี่ยนนะครับเป็น Fujifilm X Webcam นะครับผมตัวนี้มันจะสลับสัญญาณนะครับจะสลับสัญญาณมาให้ที่ตัวกล้องที่เราเชื่อมต่อเอาไว้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็มาเซตอัพเรื่องในส่วนของข้อความนะครับว่าเราต้องการไลฟ์เกี่ยวกับอะไรแล้วหลังจากนั้นเราสามารถกด Go Live ได้เลยครับคราวนี้เรามาดูโปรแกรม Meeting อีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นโปรแกรม Zoom Meeting นะครับผมวิธีการเซตอัพไม่ยากนะครับกดไปที่ฟันเฟืองนะครับผมจะเข้าหน้า Setting ของโปรแกรมนะครับจากนั้นเลือกไปที่หัวข้อวิดีโอนะครับผมในส่วนของตัวคาเมรานะครับผมให้เราเปลี่ยนนะครับให้เลือกเป็น Fujifilm X Webcam นะครับจากนั้นกดปิด
ด้านบนได้เลยนะครับผมตัวโปรแกรมก็จะพร้อมใช้งานกล้องจากกล้องฟูจิฟิล์มที่เราใช้งานนะครับผมสำหรับซอฟต์แวร์นะครับ Fujifilm X Webcam นะครับผมตอนนี้นะครับจะรองรับกล้องนะครับรุ่น XT2 นะครับผม XT3 XT4 นะครับ XH1 นะครับผม X Pro 2 X Pro 3นะครับผมสำหรับกล้องในตระกูล GFX นะครับจะเป็นกล้อง GFX 50S GFX 50R และ GFX 100ครับเพียงเท่านี้นะครับผมเราก็สามารถใช้กล้อง Fujifilm ที่เรามีนะครับเพื่อออกมาทำไลฟ์หรือว่าทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นครับ